บุฟเฟ่ซีฟู้ดกินได้ไม่แอนไม่จำกัดเวลาที่นี่มีขาปูยักษ์กุ้งแม่น้ำเผาทะเลถังรวมทั้งอาหารของหวานเครื่องดื่มแล้วนะคะเป็นของแรม S31 สุขุมวิทบุฟเฟ่นี้นะคะจัดที่ห้องอาหาร S Cafe ตั้งอยู่ที่ชั้น6ค่ะและอันนี้เป็นโซนซีฟู้ดเขาก็จะมีขาปูอลาสก้านะคะสามารถคีบตักเองได้เลยแล้วก็จะมีปูม้าหอยแมลงภู่แล้วก็กุ้งแดงส่วนหอยนางรมนะคะจะเป็นหอยนางรมเกาหลีซึ่งในบุฟเฟ่นะคะจะมีเครื่องเคียงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆให้ค่ะส่วนของดองจะมีแซลมอนกับกุ้งดองซีอิ๊วนะคะซึ่งส่วนตัวนะคะแพลว่าแค่ข่าปูก็คุ้มแล้วค่ะเพราะว่าข่าปูเขาไม่ติดเค็มนะคะเนื้อหวานฉ่ำไม่แห้งเลยค่ะส่วนเมนูกุ้งแม่น้ำเผานะคะเขาจะมีกระดาษให้เขียนที่โต๊ะค่ะ1จานจะได้สูงสุด5ตัวนะคะสามารถสั่งเบิ้ลได้แพ็คก็เลยสั่งเบิ้ลมาแล้วก็รวมจานกุ้งตัวใหญ่แล้วก็หัวมันเยอะเลยนะคะส่วนเนื้อกุ้งนะคะแพ็คถือว่าสดใช้ได้เลยค่ะแกะออกมาเนื้อไม่ยุ่ยไม่เละส่วนหอยนางรมนะคะเราก็ใส่เครื่องแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะและสำหรับเดือนพฤษภาคมใครมากิน2คนจะได้เมนู lobster คนละครึ่งตัวเลยนะคะมีทั้งแบบเทอร์มิโดแล้วก็ไวท์กาลิกครีมซอสค่ะส่วนของดองเข้าเนื้อดีเลยและในบุฟเฟ่นี้นะคะจะมีซูชิกับซาชิมิด้วยค่ะซาชิมิเชฟก็จะแร่ปลาให้สดๆนะคะส่วนซูชิสามารถคีบตักเองแบบนี้ได้เลยและข้างๆส่วนซูชินะคะจะเป็นสเตชั่นสเต็กค่ะซึ่งตัวสเต็กก็จะมีเนื้อหมูไก่แล้วก็ไส้กรอกนะคะสามารถติ๊กใบกระดาษบนโต๊ะแล้วก็สั่งให้เชฟปรุงให้ได้เลยค่ะทุกจานนะคะก็คือปรุงแบบร้อนๆค่ะสามารถเลือกซอสราดได้ด้วยนะคะส่วนข้างหน้านี้นะคะเป็นคาวิ่งสเตชั่นหรือเมนูพิเศษประจำวันค่ะวันนี้แพรมาเป็นวันพุธเป็นเนื้อวากิวโทมาฮอกนะคะเชฟก็จะแร่ใส่จานให้แล้วก็เดินมาตักซอสแพรราดเป็นซอสใบแดงกับน้ำจิ้มแจ่วหลังจากที่ชิมนะคะแพรว่าเนื้อเขานุ่มดีเลยค่ะและโซนถัดมาเป็นโซนก๋วยเตี๋ยวในบุฟเฟ่นะคะจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสามารถสั่งเป็นเกาเหลาได้ส่วนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะจะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่ขาวค่ะส่วนรสชาติของตัวน้ำซุปนะคะแพรว่าเขาทำออกไปทางกลมกล่อมค่ะไม่เปรี้ยวโดดเค็มโดดเวลากินภายในปรุงแค่พริกป่นเพิ่มนะคะและสำหรับหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนุ่มมากค่ะอันนี้แพรแนะนำเลยและในบุฟเฟ่นะคะเขามีเมนูฮอตติดเยอะมากค่ะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอินเตอร์เลยนะคะตัวแรกจะเป็นซุปเห็ดค่ะตัวนี้เห็ดมาแบบเข้มข้นแล้วก็จะมีขนมปังให้มาจิ้มคู่กันด้วยนะคะส่วนเมนูพาสต้านะคะที่เนี่ยก็จะมีเชฟปรุงให้จานต่อจานเลยค่ะสามารถเลือกซอสเลือกเส้นได้เขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3เมนูนะคะตัวแรกจะเป็นคาโบนาร่าส่วนอีก2ตัวนะคะจะเป็นซอสโบโลเนสค่ะเป็นซอสเนื้อแล้วก็จะมีโอริโอที่เป็นพริกกระเทียมนะคะและในบุฟเฟ่นี้นะคะเขามีเมนูซีฟู้ดถังด้วยค่ะเราก็สามารถติ๊กใบกระดาษแล้วก็ให้พนักงานมาเสิร์ฟได้ที่โต๊ะเลยนะคะ1ถังคือได้มาเยอะพอสมควรเลยนะคะและถัดมาก็จะเป็นเมนูอาหารร้อนอื่นๆในบุฟเฟ่ค่ะซึ่งแทบจะทุกเมนูในบุฟเฟ่นะคะที่เป็นโซนอาหารร้อนเขาก็จะมีที่อุ่นอาหารค่ะทำให้อาหารไม่เย็นชืดนะคะอย่างอันนี้เป็นเมนูฟิชแอนด์ชิปปลาเน้นๆไม่อมน้ำมันเมนูซี่โครงหมูบาร์บีคิวก็มีนะคะมาเป็นแผ่นๆแบบนี้เลยค่ะส่วนพวกเมนูผัดก็มีเยอะเลยนะคะมีทั้งผัดเต้าซี่ผัดไข่เค็มผัดผงกะหรี่แล้วก็จะมีต้มยำทะเลด้วยค่ะเครื่องแน่นๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครชอบทานข้าวนะคะเขาจะมีหม้อใส่ข้าวสวยแล้วก็ข้าวผัดไข่ด้วยค่ะอันนี้ก็สามารถตักใส่จานเองได้เลยนะคะและโซนต่อมานะคะเป็นโซนโคคัทกับชีสค่ะอันนี้ก็คีบตักเองได้เลยนะคะถัดมาเป็นโซนสลัดบาร์ก็จะมีบาร์ผักกับน้ำสลัดสามารถตักเองได้หมดเลยหรือจะตักเป็นซีซ่าสลัดก็ได้นะคะส่วนทางด้านนี้เป็นยำส้มโอกับลาบค่ะและถัดมาเป็นตู้นึ่งติ่มซำซึ่งในตู้ก็จะมีขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งแล้วก็ซาลาเปาไส้ต่างๆค่ะและในบุฟเฟ่เขาจะรวมเครื่องดื่มแล้วนะคะจะมีน้ำอัดลมน้ำเปล่าแล้วก็ชากาแฟพอจัดของข้าวเสร็จนะคะเรามาดูรายของหวานกันบ้างค่ะซึ่งขนมหวานเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะมีทั้งแบบถ้วยเล็กแล้วก็พวกผลไม้ต่างๆรวมทั้งช็อกโกแลตฟองดูด้วยซึ่งตัวแพรนะคะก็ตักมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะแต่พอรวมๆกันก็คือเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าใครเป็นสายเยลลี่สตรอเบอรี่ห้ามพลาดเลยนะคะต้องตักมาทานค่ะส่วนถ้วยนี้จะเป็นบานาฟี่หน้าตาอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะพอเขาสลับเลเยอร์ใหม่ส่วนตัวชีสเค้กก็อร่อยดีนะคะข้างบนจะท็อปด้วยหน้าแยมผลไม้ค่ะใครชอบบุฟเฟ่ต์ขุมห้ามพลาดเลยนะคะบุฟเฟ่ต์มีวันพุธถึงวันเสาร์มีโปร4 จ่าย 3ด้วยค่ะ